ได้เหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยแหมก้าวข้ามปีมาเลยนะครับกว่าจะได้มาทำตอนที่7นะครับเรื่องวิธีหากินของเจ้าไทยนะครับตอนที่7เป็นการทำมาหากินผ่านกระทรวงต่างๆนะครับตอนแรกผมคิดว่าได้ทำตอนนี้ไปแล้วแล้วก็มาถึงตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นตอนใหญ่แล้วผมต้องการจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่คุณสาวนาตาคมนะครับได้กรุณาหาเป็นเบื้องต้นเอาไว้นะครับก็พอมาถึงตอนต้องหาข้อมูลก็มีเรื่องต้องทำหลายเรื่องนะครับก็เลยลืมไปนะครับแล้วก็เว้นไปแล้วก็มีหลายเรื่องครับที่ตั้งใจจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องนะครับก็คงจะต้องมาสานต่อกันในปีใหม่นี้นะครับตอนที่7นะครับเป็นเรื่องของการหากินในกระทรวงต่างๆนะครับข้อมูลจากคุณสาวนาตาคมเช่นเคยนะครับการหากินผ่านกระทรวงต่างๆนั้นนะครับเจ้าไทยนั้นไปมีส่วนร่วมในบริษัทต่างๆมากมายแล้วแต่ละบริษัทนั้นก็สามารถจะนะครับมีส่วนในการค้าขายผ่านโครงการต่างๆของกระทรวงแทบจะทุกกระทรวงในประเทศไทยนะครับก็แปลว่าเงินภาษีอากรที่ลงไปนะครับจะไปพัฒนาประเทศหรือไปดำเนินการใดๆก็แล้วแต่ตามนโยบายของรัฐบาลหรือว่าตามงบประมาณที่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยที่สุดแล้วก็จะลงไปที่บริษัทต่างๆก็เรียกว่าไม่ยอมให้เงินไหลออกไปแค่ไหนที่ไหนว่างั้นเถอะนะครับบริษัทเหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับในนี้เรามีบริษัทมงคลชัยพัฒนาจำกัดนะครับนี่หากินกับกระทรวงการเกษตรเช่นพวกกรมปศุสัตว์นะครับโดยเฉพาะโครงการน้ำเชื้อโคกระบือและสัตว์ต่างๆเนี่ยมงคลชัยพัฒนานะชื่อก็บอกนะครับชัยพัฒนานะบริษัทเพียวสัมมากรนะครับ Development จำกัดล็อกสเปคงานก่อสร้างของรัฐและท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเพียวสัมมากรนะครับพี่น้องไปค้นเพิ่มเติมนะเอาสัมมากรมีกันนะครับบริษัทสัมมากรจำกัดมหาชนอันนี้หากินกับโครงการขนาดใหญ่ด้านการก่อสร้างของหน่วยงานราชการแล้วก็ยังร่วมกับบริษัท Natural Park รับทำโครงการขยายถนนย่านบางกะปิและมีนบุรีเพื่อผ่านโครงการธุรกิจบ้านจัดสรรในที่ดินของสำนักทรัพย์สินพร้อมเตรียมยุบโครงการบ้านเอื้ออาทรในบริเวณนั้นนี่แผนการนะครับสัมมากรเนี่ยเข้ามาในลักษณะที่จะยุบโครงการแล้วเอามาทำเป็นนะครับโครงการบ้านจัดสรรที่ดินของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับบริษัทสุวรรณชาติจำกัดนะครับสร้างภาพสุนัขนะครับแต่ว่ายัดเยียดขายเสื้อสีเหลืองวันจันทร์ในราคาแพงให้ข้าราชการทั่วประเทศเป็นเสื้อยืดธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ตัวละ500กว่าบาทนะครับแถมยังเข้าไปผูกขาดการขายเสื้อให้กับเด็กนักเรียนกับองค์การค้าครุสภาตามโครงการเสื้อฟรีอีกด้วยนะครับไปหมดครับบริษัทศรีพัฒน์นะครับอันนี้ก็นี่ตึกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่คณะแพทยศาสตร์นะครับโรงพยาบาลก็เรียกว่าโรงพยาบาลสวนดอกนะครับมีตึกศรีพัฒน์อ๋อมาดูตรงนี้อ้าวบริษัทศรีพัฒน์นี่เองเขารับงานผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สารคดีสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันทางโทรศัพท์โทรทัศน์นะครับแล้วก็รับงานและเงินเนี่ยผ่านกรมประชาสัมพันธ์หนีไม่รอดมือเขานะครับบริษัทวัฒนกรรมจำกัดนี่รับงานของกรมทรัพยากรธรณีครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประมูลงานด้านเหมืองแร่ต่างๆในไทยแล้วถ่ายเทให้กินหัวคิวกับรายย่อยพองถ่ายไปให้กับบริษัทอื่นๆต่อเช่นพองถ่ายไปให้กับเหมืองบ้านปูหรือบริษัทแร่ยิปซัมไทยอีกทอดหนึ่งนะครับก็ในเครือเดียวกันนะครับบริษัทหินอ่อนจำกัดหรือว่าไทยมาเปอร์นะครับประมูลภูเขาที่มีหินอ่อนทั่วประเทศแล้วขายสิทธิใบอนุญาตนะครับก
การผลิตหินอ่อนให้กับบริษัทเอกชนอีกทอดหนึ่งก็คือไปนะรวบออกมาแล้วก็ไปขายต่ออีกทีนึงครับนะครับบริษัท Barrier ชีววัสดุจำกัดนะครับเป็นโรงงานตั้งอยู่ที่ฉะเชิงเทราบนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับผลิตวัคซีนและก็ยาต่างๆป้อนองค์การค้าของเภสัชกรรมนะครับองค์การเภสัชกรรมคนไทยก็ต้องมาซื้อยาราคาแพงเขากำหนดเองนะครับเพราะว่ามีการผูกขาดแล้วก็หัวล็อกสเปคกันอย่างเบ็ดเสร็จนะครับเงินเข้าไปไหนครับก็ในเมื่อเป็นบริษัทของเจ้านะครับบริษัทธนาคมและการพัฒนาจำกัดพวกนี้จะล็อกสเปคงานการออกแบบก่อสร้างและวิจัยระบบเครือข่ายสาธารณูปโภคเช่นโครงข่ายรถไฟใต้ดินนะครับมีการล็อกสเปคให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในเครือปูนซีเมนต์ไทยนี่เราได้ยินกันมาบ่อยนะครับนอกยังไม่พอครับมีอีกนะครับบริษัทสีธรณีจำกัดผูกขาดการสำรวจทรัพยากรธรณีหากินในกระทรวงทรัพยากรนะครับมีบริษัทเทรดสยามจำกัดอันนี้หากินในเรื่องของ IT แล้วก็ซอฟต์แวร์กับกรมศุลกากรบริษัทสยามการ์เดียนนะครับบริษัทในเครือซีเมนต์ไทยผลิตกระจกและขายกระจกจำนวนมหาศาลในการสร้างศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะเข้าล็อกสเปคได้ในสมัยของคมช.ครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับการที่จะไปล็อกสเปคให้บริษัทเหล่านี้ได้นั้นแปลว่ารัฐบาลนั้นเขาต้องสั่งได้นะครับนะครับการกำหนดต่างๆนะครับต้องเป็นที่รู้กันนะครับบริษัทสยามคราฟต์จำกัดนะครับนี่ก็เป็นบริษัทในเครือซีเมนต์ไทยทำหน้าที่ผลิตกระดาษปอนนะครับผูกขาดการขายกับองค์การค้าคุรุสภาเนี่ยคิดดูนะครับราชการนะครับของครูนะครับในกระทรวงนะองค์การค้าคุรุสภาน่าอยู่ศึกษาธิการนะครับทั่วประเทศลองนึกดูก็แล้วกันครับแล้วก็ยังสามารถผูกขาดการขายตำราเรียนแก่นักเรียนนะครับเด็กนักเรียนทั่วประเทศอีกนะครับโอ้โหสากลโคนมหนองโพเราได้ยินเนี่ยนะครับโอ้โหโฆษณากันใหญ่โตเลิศหรูนี่ครับเป็นของใครครับ หากินกับโครงการดื่มนมของเด็กนักเรียนทั่วประเทศผลิตหลายยี่ห้อให้ตรงกับโครงการของโรงเรียนแต่ละจังหวัดกรณีนมบูดที่เอาผิดไปถึงต้นตอแหล่งผลิตนะก็เลยไม่สามารถจะโยงไปถึงแหล่งอันเดียวกันนี่แหละเพราะเขาใช้ชื่ออยู่หลายอันแต่ที่สุดแล้วไปที่โคนมหนองโพนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะครับวังสถาปัตย์นะครับอันนี้นี่เขามาวังเข้ามานะรับงานบูรณะโบราณสถานและวังต่างๆผ่านกรมศิลปากรเช่นวังวิมานเมฆวัดพระแก้วนะวัดพระเชตุพนวัดอรุณโดยใช้เงินค่าบำรุงและบูรณะและค่าดูแลมาจากภาษีประชาชนแน่นอนครับนี่ยังไม่ครบทุกกระทรวงนะครับที่จริงในกระทรวงอื่นๆนะกลาโหมเขาก็ไปแล้วนะครับอันนี้เอาเป็นว่าบริษัทนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำมาหากินกับเงินภาษีอากรประชาชนผ่านนะครับกระทรวงต่างๆนะครับนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เขาไม่ให้เงินภาษีอากรนั้นนะครับหลุดรอดไปได้นะครับนอกเหนือจากว่าเงินภาษีอากรนั้นจะบีบออกไปโดยตรงแต่ละปีเป็นหมื่นๆล้านนะครับหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็ยังไม่พออีกนะครับเนี่ยมาตั้งบริษัทแล้วก็ยังมีกรณีของนะครับอย่างเรื่องน้ำมงน้ำมันต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะได้รู้นะอันนี้ผ่านมาถึง7ตอนที่พี่น้องคงเข้าใจแล้วทำไมเขารวยนักหนายังไม่นับเรื่องยาเสพติดอีกนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงประเทศไทยนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับไปพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมโต้แย้งมาได้ว่าบริษัทเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าสักหน่อยนะครับก็ว่ามาเลยหรือมีบริษัทอื่นใดเพิ่มเติมนะครับเพื่อความรู้ของยุคเราร่วมสมัยนะครับพี่น้องสามารถจะเอาข้อมูลต่างๆมานำเสนอกันได้นะครับก็ถือว่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาประกอบการพิจารณาเพราะว่ากระแสวันนี้เนี่ยกระแสสังคมไทยนะครับเริ่มมีการบอกว่าประเทศไทยต้องไม่มีระบบกษัตริย์ตัวกษัตริย์อาจจะอยู่แต่ว่าอำนาจและการทำมาหากินเฟ้อฟะเถอะทะแล้วก็นะครับที่ดินก็ไปขวางการพัฒนาประเทศแล้วก็นะไปไล่ที่ชาวคนยากคนจนยึดที่ดินสาธารณะมาเป็นของนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งนะครับที่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้คนได้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วกระมังเพราะอำนาจบารมีมันไปนะครับไปก่อไปกวนนะแล้วก็ไปบังคับไปครอบทุกอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองนะครับรวมไปถึงชาวบ้านธรรมดาทั่วไปวัดโรงเรียนต่างๆนะครับวัฒนธรรมไปหมดนะครับแล้วในสุดก็ฉุดรั้งประเทศ
แล้วถึงเวลาที่เขาไม่พอใจขึ้นมาก็ยกขบวนกันขึ้นมาสร้างภาพนะครับสร้างสถานการณ์เพื่อจะล้มการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิในการจะมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศนะครับทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยนะครับซึ่งแล้ววันนี้ก็พยายามจะเขียนกฎกติกาเพื่อให้ประเทศชาตินั้นเดินหน้าในกรอบประชาธิปไตยไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโจทย์ที่พี่น้องจะต้องไปคิดกันต่อนะครับว่าประเทศไทยนั้นนะครับสถาบันกษัตริย์บทบาทที่มีอยู่นั้นนะครับมีส่วนดีส่วนเสียอย่างไรถ้าจะต้องให้อยู่ไปข้างหน้าโดยไม่ปรับไม่แก้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับสังคมไทยจะไม่มีทางพ้นจากปัญหาและวงจรอุบาทนี้ได้จะปรับจะแก้จะเอากันขนาดไหนนะครับจะเอาไว้หรือไม่นี่ก็เป็นคําถามที่เริ่มโผล่มาอีกแล้วนะครับว่า ไม่ต้องเอาไว้แล้วเป็นสาธารณรัฐไปเลยนะครับถ้าให้อยู่ก็ต้องอยู่แบบอังกฤษหรือญี่ปุ่นแต่เข้าใจว่ากระแสช่วงหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่แบบอังกฤษหรือญี่ปุ่นแล้วนะนี่แดงสยามนะครับอาจารย์สุรชัยบอกเลยว่าดีเดย์นะพี่น้องทั่วประเทศวันนี้ไอ้คนที่อยู่มันก็ไม่ถูกต้องชอบธรรมนะครับเมื่อกษัตริย์ภูมิพลสิ้นชีวิตเมื่อไหร่ประกาศขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ลุกฮือขึ้นมาเลยประกาศเลยว่าไม่เอาแล้วระบบกษัตริย์นะครับเราต้องการประชาธิปไตยไม่เอากับพวกเผด็จการอ่ะก็ผมก็สนับสนุนนะครับถ้าพี่น้องลุกขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับในส่วนของต่างประเทศก็จะได้แจ้งรัฐบาลต่างๆไปว่าประชาชนเขาไม่เอาแล้วกับระบอบอย่างนี้นะครับท่านพร้อมไหมล่ะถ้าพร้อมก็ต้องเตรียมตัวกันนะครับทั่วประเทศไทยลุกขึ้นมาวันนี้เห็นมีพวกสวนยางทั้งหลายบอกว่ายางไม่มีแดงไม่มีเหลืองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าระวังให้ดีเถอะเขาจะนำพลเข้ากรุงเทพถ้าไม่ได้ตามที่ขอนะครับพูดอย่างกล้ามากเลยนะครับชายหนุ่มคนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าที่ผมเข้ากรุงเทพไม่น่ากลัวหรอกนี่แต่ที่น่ากลัวคือว่าจะพรึบกันขึ้นหลายจังหวัดที่สารกลางจังหวัดทั่วประเทศเอาละโมเดลนี้มันเริ่มชัดเจนแล้วนะครับทำไมน้ำทุกสายไหลไปสู่ขบวนปฏิวัตินะครับอย่างนี้ก็หลบจับตาดูกันต่อไปนะครับเราก็มีความหวังนะปีนี้นะเพราะว่าเผด็จการยังไงก็ทำลายตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ความจริงต่างๆนะครับพี่น้องยังไม่ต้องเชื่อหรอกของมหาวิทยาลัยประชาชนไม่ได้บังคับใครให้เชื่อนะครับติดตามนะครับแล้วมีคลิปเก่าๆเยอะแยะไปหมดนะครับค้นดูเจออะไรนะครับฟังแล้วก็วินิจเคราะห์เองตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วเราจะรู้ว่าบางทีนั้นเรื่องผลประโยชน์ของชาติไม่เกี่ยวกับเหลืองกับแดงแต่เป็นเรื่องของคนทุกคนในชาตินะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ